iPad OS 15 มาแล้วมีฟีเจอร์ไหนเด็ดบ้างไปชมกันเลยค่ะในวันที่21กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะ Apple เขาก็ได้ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปนะคะได้อัปเดตเป็น iPad OS 15แล้วค่ะซึ่งจะมีฟีเจอร์ไหนที่เด็ดบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูอันแรกเลยนะคะเป็นสิ่งที่นุ้ยชอบมากๆใน iPad OS 15นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลง Multitask แบบใหม่นั่นเองค่ะเราก็เข้าไปที่แอปนะคะแล้วก็สังเกตเห็นข้างบนนี้นะคะก็จะมีจุด3จุดค่ะแตะเข้าไปเลยนะคะเขาก็จะมีมุมมองให้เลือกอยู่3รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบเต็มจอนะคะแล้วก็แบบ Speed View ค่ะแล้วก็เลือกอีกแอปขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อีกมุมมองนึงนะคะนั่นก็คือ Slide Over ค่ะซึ่งก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะเวลาที่นุ้ยต้องการจะโยนไฟล์เข้าไปนะคะก็สามารถลากลงแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะหรือในกรณีที่นุ้ยต้องการที่จะเล่น Facebook ไปด้วยหรือว่าดู YouTube ไปด้วยนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็เข้าไปที่แอป Facebook นะคะนี่ค่ะเราก็จะสามารถดูสูตรขนมใน Facebook แล้วก็ดูวิธีทำใน YouTube ไปพร้อมกันได้ด้วยค่ะนี่สะดวกมากๆเลยซึ่งมัลติทาสก์แบบใหม่นี้นะคะก็สามารถใช้ได้เฉพาะบางแอปเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีคุณสมบัติ Center Window ค่ะก็คือเวลาที่เราเข้ามาที่แอปโน้ตหรือว่าแอปข้อความนะคะเราสามารถแตะค้างไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกเปิดในหน้าต่างใหม่นะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นมาตรงกลางหน้าจอแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องออกจากมุมมองเดิมเลยค่ะก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะเวลาที่เราดูคอนเทนต์แบบ2หน้าแบบนี้นะคะแล้วเราต้องการที่จะเปิดมาตรงกลางหน้าจอเราก็สามารถเปิดแท็บใหม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะเปิดตรงกลางหน้าจอนี่อันต่อไปนะคะนั่นก็คือชั้นวางแอปแบบใหม่ค่ะก็จะสังเกตเห็นข้างล่างตรงนี้นะคะเขาก็จะมีชั้นวางแอปแบบใหม่ค่ะซึ่งเราสามารถสไลด์สลับหน้าได้ค่ะว่าเราต้องการดูหน้าไหนนะคะแล้วเราก็สามารถเลื่อนปัดขึ้นไปเพื่อปิดได้ด้วยค่ะหรือจะเป็นการเพิ่มหน้าก็ได้นะคะนี่ค่ะกดหน้าต่างใหม่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเพิ่มหน้าแบบนี้นะคะถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะเรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของวิดเจ็ตค่ะใน iPad OS 15นะคะเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมได้แล้วค่ะโดยปกติแล้วนะคะใน iPad OS 14นะคะเราสามารถจัดการวิดเจ็ตได้เฉพาะแถบข้างๆตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนุ้ยนะคะจะลองเพิ่มวิดเจ็ตสัก1วิดเจ็ตลงไปหน้าจอโฮมนะคะโดยการแตะค้างไว้ตรงหน้าจอตรงนี้ค่ะแล้วก็กดบวกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะเลือก App Store นะคะเราสามารถเลือกขนาดได้3ขนาดด้วยกันค่ะนั่นก็คือขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งแต่ละขนาดนะคะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปนะคะเพิ่มวิดเจ็ตเลยค่ะนี่ค่ะเราก็สามารถเคลื่อนย้ายวิดเจ็ตนะคะไปตรงหน้าจอโฮมได้ค่ะว่าจะวางตำแหน่งไหนนะคะซึ่งประโยชน์ของวิดเจ็ตเนี่ยสามารถทำให้เรานะคะจัดแบ่งหมวดหมู่ของหน้าได้ค่ะแล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยนะคะซึ่งเราสามารถจัดการหน้าจอโฮมได้นะคะโดยการแตะตรงนี้ค่ะแล้วเราสามารถเลื่อนได้ด้วยนะคะว่าเราต้องการเอาหน้าไหนขึ้นก่อนหลังนะคะหรือจะเป็นการซ่อนหน้าจอก็ได้ค่ะกดแตะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการซ่อนหน้าจอโฮมที่เราต้องการซ่อนค่ะกดเสร็จสิ้นนะคะใน iPad OS 15นะคะมีคลังแอปแล้วค่ะโดยเวลาที่เราปัดไปที่หน้าหลังสุดตรงนี้นะคะเขาก็จะแสดงคลังแอปแบบนี้ค่ะโดยจะแบ่งหมวดหมู่ตามนี้เลยนะคะอย่างเช่นความบันเทิงหรือว่าจะเป็นการทำงานค่ะซึ่งคลังแอปนะคะจะแสดงตรงแถบด็อกตรงนี้ด้วยค่ะทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะคะแค่แตะให้ครั้งเดียวค่ะนี่ค่ะเรามาดูเรื่องต่อไปกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของ Quick Note ค่ะซึ่งการเรียก Quick Note นะคะเราสามารถใช้นิ้วหรือว่า Apple Pencil นะคะจากมุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะลากขึ้นมาตรงนี้นะคะเขาก็จะแสดง Quick Note แบบนี้ค่ะก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะเวลาที่เราแบบว่านึกอะไรออกหรือต้องการจดอะไรแบบรวดเร็วนะคะเราก็สามารถเรียกโน้ตแบบรวดเร็วได้ค่ะซึ่งใน Quick Note นะคะเราสามารถจดด้วยลายมือของเรานะคะหรือว่าจะเป็นการเพิ่มลิงก์หรือจะเป็นแฮชแท็กหรือการกล่าวถึงก็ได้ค่ะ
ซึ่ง Quick Note นะคะเหมือนโน้ตชั่วคราวค่ะที่เราสามารถเรียกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในเวลาที่เราคิดออกตอนนั้นแล้วก็อยากจดตอนนั้นเราก็สามารถจดใน Quick Note ได้ค่ะแล้วหากเราต้องการแก้ไขแบบละเอียดนะคะเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่แอป Note ค่ะซึ่ง Quick Note ที่เราสร้างมาเนี่ยค่ะก็จะไปปรากฏในแอป Note เช่นเดียวกันค่ะเราเข้าไปที่แอป Note นะคะนี่ค่ะก็จะมีโน้ตด่วนตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถกดเข้าไปแก้ไขได้ด้วยค่ะซึ่งในแอปโน้ตนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะเราสามารถจัดกลุ่มของโน้ตหรือจะเป็นการเพิ่มแฮชแท็กนะคะเวลาที่เราค้นหาผ่านแฮชแท็กนะคะก็จะง่ายมากๆเลยค่ะอย่างเช่นนุ๊กวีสร้างแฮชแท็ก iPadOS 15นี้นะคะลองแตะเข้าไปค่ะโน้ตที่นุ๊กวีเคยทำ iPadOS 15นะคะก็จะปรากฏตรงนี้เลยค่ะซึ่งในโน้ตนี้นะคะเราสามารถแชร์ให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาแก้ไขร่วมกันได้ค่ะแล้วเราสามารถกล่าวถึงเพื่อนๆในแอปโน้ตได้ด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถดูกิจกรรมของเพื่อนได้ด้วยนะคะว่าใครแก้ไขอะไรในโน้ตนะคะโดยมาที่ตรงแสดงกิจกรรมของโน้ตตรงนี้ค่ะนี่ค่ะก็เขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่าใครแก้ไขอะไรไปแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่นุ๊กวีชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือใน iPadOS 15นะคะแอปโน้ตสามารถวาดเขียนลงบนรูปภาพได้แล้วค่ะมาดูฟีเจอร์ต่อไปนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ Share with you ค่ะในโหมด Share with you นี้นะคะก็จะมีทั้งคอนเทนต์หรือว่ารูปภาพหรือว่าลิงก์ต่างๆนะคะที่คนอื่นแชร์มาให้เราค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะนุกนิกก็ได้ส่งรูปนุกนิกมานะคะแล้วก็นุกวีก็ได้เซฟรูปนุกนิกลงในเครื่องนี้แล้วค่ะพอเราเข้ามาที่แอปรูปภาพนะคะแล้วก็กดดูรูปภาพที่นุกนิกแชร์มาค่ะก็จะขึ้นตรงนี้นะคะว่าเราได้รับมาจากนุกนิกค่ะลองแตะเข้าไปนะคะนี่ค่ะพอเราเข้าไปนะคะเราก็สามารถตอบกลับได้ตรงนี้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่แอปข้อความค่ะใน iPadOS 15นะคะมีโหมดโฟกัสอยู่ค่ะเพื่อให้เรามีสมาธิแล้วก็จดจ่อในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ค่ะเราก็สามารถไปเปิดโหมดโฟกัสนะคะโดยการใช้นิ้วลากจากข้างบนมาแบบนี้ค่ะก็จะมีโหมดโฟกัสตรงนี้นะคะลองแตะเข้าไปค่ะก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกนะคะแล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยค่ะลองแตะเข้าไปตั้งค่าดูค่ะนี่ค่ะเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเราจะอนุญาตผู้คนหรือว่าแอปไหนให้แจ้งเตือนได้นอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถเลือกหน้าจอโฮมได้ด้วยค่ะอย่างเช่นในโหมดทำงานนี้นะคะนุกวีต้องการที่จะเอาหน้าเกมเนี่ยค่ะออกไปนะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเราต้องการให้หน้าไหนโชว์อยู่นะคะพอเราตั้งค่าแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการแจ้งเตือนที่ออกแบบมาใหม่ค่ะนี่ค่ะก็จะมีการสรุปการแจ้งเตือนนะคะซึ่งเราสามารถตั้งค่าเวลาแล้วก็แอปที่เราต้องการให้ส่งสรุปได้ด้วยค่ะเราสังเกตดูนะคะว่าไอคอนข้างหน้านี้นะคะก็จะใหญ่ขึ้นค่ะค่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ Safari ค่ะใน iPadOS 15นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนการออกแบบ Safari ใหม่ค่ะโดยเวลาที่เราเข้าไปในหน้า Safari นะคะเขาก็จะขยายเต็มหน้าจอแบบนี้ค่ะแล้วก็ปรับสีให้เข้ากับเว็บไซต์ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถสร้างกลุ่มแท็บได้ด้วยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าข้อดีของกลุ่มแท็บนี้คืออะไรนะคะก็คือเขานะคะจะช่วยให้เราแบ่งหมวดหมู่ของคอนเทนต์ต่างๆนะคะอย่างเช่นนุกวีนะคะเปิดแท็บเว็บไซต์ที่เป็นสูตรทำอาหารไว้3แถบแบบนี้นะคะนุวีก็จะสร้างกลุ่มแถบของเว็บไซต์ทำอาหารแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหมวดหมู่ของทำอาหารโดยเฉพาะเลยนะคะทำให้เรานะคะสามารถใช้ Safari ได้สะดวกมากขึ้นค่ะเรามาดูส่วนต่อไปนะคะนั่นก็คือ Safari นะคะสามารถเพิ่มส่วนขยายเหมือน MacBook ได้ด้วยค่ะเราจะสังเกตเห็นไอคอนตรงนี้นะคะเราแตะเข้าไปนะคะก็จะแสดงส่วนขยายแบบนี้ค่ะซึ่งเรานะคะสามารถเพิ่มส่วนขยายได้ด้วยการที่เราเข้าไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็มาที่ Safari ค่ะแล้วเลือกส่วนขยายตรงนี้นะคะเลือกส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะเขาก็จะพามาที่หน้า App Store นะคะอย่างเช่นนุกวีนะคะจะเลือกส่วนขยายที่ชื่อว่า Grammarly นี้ลงใน Safari ของเราค่ะซึ่งส่วนขยาย Grammarly นี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ถูกหลักตามไวยากรณ์ค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดส่วนขยายเสร็จแล้วนะคะก็จะแสดงในหน้า Safari ตรงนี้ค่ะซึ่งข้อดีของส่วนขยายนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ Safari นะคะทำงานได้ดีขึ้นค่ะ
และคุณสมบัติต่อไปค่ะนั่นก็คือไลฟ์เทคนั่นเองค่ะเวลาที่เราเซฟรูปหรือว่าถ่ายรูปที่มีข้อความภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถกดไฮไลท์แบบนี้ได้ค่ะสามารถกดคัดลอกหรือว่าแปลภาษาได้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะหรือนอกจากนั้นนะคะถ้าหากในรูปภาพนะคะมีข้อความที่เป็นตัวเลขนะคะเราก็สามารถกดโทรออกได้ด้วยค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็สามารถใช้งานได้บน iPhone เช่นเดียวกันค่ะข้อดีของ Live Tech นี้นะคะเวลาที่เราเซฟรูปหรือว่าเจอรูปอะไรที่มีตัวหนังสือเยอะๆนะคะเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพิมพ์เองทั้งหมดเลยค่ะใน iPad OS 15นะคะก็มีการปรับปรุง Spotlight เช่นเดียวกันค่ะโดยช่อง Spotlight นี้นะคะเราสามารถเซิร์ชรูปภาพหรือว่าข้อมูลแบบละเอียดได้ค่ะหรือจะเป็นการโหลดหรือว่าลบแอปก็ได้นะคะอย่างเช่นนกวีนะคะต้องการลบแอปเกมนะคะเราสามารถเซิร์ชชื่อแอปเกมได้เลยค่ะแล้วก็แตะตรงแอปตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกลบแอปได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเซิร์ชหารูปภาพโดยใช้คีย์เวิร์ดได้ด้วยค่ะอย่างเช่นนกวีต้องการค้นหารูปแมวนะคะก็เซิร์ชคำว่าแมวเข้าไปค่ะนี่ค่ะก็จะแสดงรูปแมวที่อยู่ในเครื่องเลยนะคะและอันต่อไปนะคะใน iPad OS 15นะคะเราสามารถเขียนแอปผ่าน Swift Playground แล้วก็ส่งออกไปยัง App Store ได้โดยตรงค่ะโดยหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเข้าไปในแอปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนักพัฒนานะคะจะสามารถพัฒนาแอปได้บน Mac เท่านั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะนักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปบน iPad ได้แล้วค่ะเรามาดูเรื่องต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของแผนที่ค่ะใน iPad OS 15นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนแผนที่เช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะเพิ่มรายละเอียดของแผนที่นะคะให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นนุกวีนะคะจะเซิร์ชสถานที่สำคัญนะคะอย่างเช่นสะพานโกลเด้นเกตนะคะเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็กด 3D ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นมุมมองของแผนที่แบบ 3D ค่ะก็จะเห็นว่าตึกหรือว่าต้นไม้นะคะก็จะมีความละเอียดมากขึ้นค่ะแต่ว่าคุณสมบัตินี้นะคะก็ยังไม่ได้รองรับในประเทศไทยนะคะและสิ่งที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถเลือกโหมดของแผนที่ได้ด้วยค่ะโดยใน iPad OS 14ตรงนี้นะคะก็จะสามารถเลือกได้อยู่3โหมดค่ะนั่นก็คือแผนที่ด้วยสารแล้วก็ดาวเทียมนะคะแต่ในส่วนของ iPad OS 15นี้นะคะเราสามารถเลือกโหมดได้4โหมดด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบสำรวจขับรถด้วยสารแล้วก็ดาวเทียมค่ะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือแบบขับรถค่ะซึ่งเวลาที่เราเลือกโหมดขับรถนี้นะคะก็จะทำให้เราวางแผนการเดินทางได้ง่ายมากขึ้นค่ะและใน iPad OS 15นะคะมีปุ่มรัดแป้นพิมพ์ค่ะโดยเวลาที่เราติดแป้นพิมพ์ไปกับ iPad นะคะเราสามารถกดคอมมานด์ค้างไว้ปุ่มรัดก็จะขึ้นมาตรงหน้าจอแบบนี้เลยค่ะและเป็นครั้งแรกของ iPad นะคะที่มีโหมดประหยัดพลังงานค่ะข้อดีของโหมดประหยัดพลังงานนี้นะคะก็คือเวลาที่เราไม่ได้ใช้กราฟิกหนักๆหรือดูหนังที่มีความคมชัดมากๆนะคะเราสามารถเปิดโหมดประหยัดพลังงานเพื่อเซฟแบตได้ค่ะซึ่งการเปิดโหมดประหยัดพลังงานนี้นะคะก็จะมีผลต่ออัตรา refresh rate ค่ะตอนนี้นะคะนุ๊กวียังไม่ได้เปิดโหมดประหยัดพลังงานนะคะอัตรา refresh rate นะคะก็จะอยู่ที่120 Hz ค่ะนี่ค่ะก็เลื่อนให้ดูนะคะก็จะมีความลื่นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะลองเปิดโหมดประหยัดพลังงานดูนะคะแล้วก็เลื่อนดูค่ะนี่ค่ะหน้าจอเขาก็จะมีความกระตุกแล้วก็ดีเลย์เล็กน้อยนะคะเป็นเพราะว่าอัตรา refresh rate ลดลงนะคะจาก120เหลือเพียง60 Hz ค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือใน iPad OS 15นี้นะคะเราสามารถใช้งานแอปที่มีไว้สำหรับ iPhone บน iPad ได้แล้วแบบพลิกกลับด้านค่ะอย่างเช่นแอป Instagram หรือว่าแอป Shopee นะคะเราลองเข้าไปที่แอป Instagram กันค่ะการแสดงผลของเขานะคะก็ยังคงเป็นแนวตั้งแบบเดิมอยู่นะคะนี่ค่ะลองเข้าไปนี้นะคะเดี๋ยวนุวิจะลองถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้นะคะนุวิตั้ง iPad เป็นแนวตั้งนะคะเดี๋ยวลองกลับเป็นแนวนอนดูค่ะนี่ค่ะกล้องเขาก็ไม่ได้กลับตามนะคะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคุณสมบัติใหม่ของ iPad OS 15นะคะซึ่งบางฟีเจอร์นี้นะคะนุวีก็ได้ทำคลิปแยกไว้แล้วค่ะเดี๋ยวนุวีจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย